สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียลตาชาแนลนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นดาร์ซี่ในตำแหน่งของมิดเลนครับแล้วก็จะมาสอนคอมโบต่างๆของตัวดาร์ซี่ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คอมโบเนี่ยเรามาทำความเข้าใจของสกิลดาร์ซี่กันก่อนนะครับเรามาเริ่มกันที่พาสซีฟครับพาสซีฟของตัวดาร์ซี่นะครับผมจะเป็นการสร้างความเสียหายครับเพื่อให้สแต็กหลอดสีแดงมันเต็มครับพอสแต็กหลอดสีแดงมันเต็มเนี่ยเราจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่20% แล้วก็สกิล1กับสกิล2อัปเกรดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับให้สแต็กมันทำงานทำยังไงครับผมตีธรรมดาได้ครับกดสกิลได้ครับผมไม่ว่าจะตีฮีโร่หรือตีคีฟสแต็กทำงานหมดนะครับทุกคนเห็นไหมสแต็กแดงจะขึ้นนะครับผมตีคีฟหรือตีฮีโร่ได้หมดเลยเพราะสแต็กมันเต็มนะครับเราจะวิ่งไวขึ้นทุกคนเห็นไหมแล้วก็สกิล1กับสกิล2เนี่ยมันอัปเกรดนะครับผมส่วนมันอัปเกรดยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิล1กับสกิล2ก่อนเพื่อไม่ให้ทุกคนงงนะครับเรามาดูในส่วนของสกิล1ของดาร์ซี่ครับสกิล1ของดาร์ซี่กดแล้วจะวิ่งไวขึ้นครับผมแล้วทำการโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยจะเป็นการฉีดเลเซอร์แบบนี้ครับเปี้ยงประมาณนี้แล้วตอนที่เราติดสกิล1อยู่เนี่ยเราได้รับความเสียหายเบาลงด้วยนะครับเดี๋ยวทุกคนดูนะดอกแรกนะครับที่ป้อมยิงเราเนี่ยเราจะลดถึง600เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรากดสกิล1มันจะหายไป 50% กดไวไปหน่อยครับผมเอาใหม่นี่เห็นไหมเหลือ333จาก600เห็นไหมมันเอาไว้รับดาเมจพวกตัวเวทได้เช่นอะคิกซี่สกิลมาหรือว่าลิเลียสกิลมากดสกิล1รับเนี่ยดาเมจหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับในส่วนของสกิล2นะครับสกิล2จะเป็นการสร้างวงเวทขึ้นมาแล้วก็ระเบิดเป็นสกิลที่แรงมากๆครับแต่กว่ามันจะระเบิดเนี่ยมันต้องรอประมาณ 1.25 วินะครับผมมันไม่ใช่วางแล้วระเบิดเลยเหมือนลิเลียนะทุกคนดูมันจะค่อยๆระเบิดแล้วก็ทำดาเมจแบบนี้ครับเป็นสกิลที่แรงมากเอาไว้เชียร์คีฟดีมากๆเลยโอเคครับต่อมาเนี่ยจะเป็นสกิลอันติครับอันติเนี่ยจะเป็นสกิลที่เชื่อมคอมโบครับทำให้เราคอมโบกับสกิล1สกิล2ได้นะครับอันติทำงานยังไงครับอันติเนี่ยถ้าเกิดเราวางกับพื้นเราวางไปเราสามารถกระโดดได้ครับผมนี่เราสามารถเคลื่อนที่ได้เป็นไงเท่ไหมเท่จริงครับผมแล้วก็อันตินะครับผมยังมีอีกหนึ่งความสามารถครับคือดึงศัตรูกลับมาได้เดี๋ยวผมจะให้คิกซี่เดินนะครับบังเราจับทุกคนเห็นนะเดี๋ยวคิกซี่จะกลับมาที่เดิมเห็นไหมนี่แหละอันตินะครับแล้วก็ระยะเวลาของอันติครับมันจะอยู่2วิแล้วมันจะดึงกลับนะครับตอนที่เราวางไปเนี่ยก็นับ2วิครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเล่นบ่อยๆเนี่ยเราจะจับความรู้สึกได้เองว่าตอนนี้2วิแล้วมันจะดึงกลับหรือไม่ก็ดูวงก็ได้มันจะมีแสงวนรอบวงพอมันวนอบเนี่ยมันจะดึงกลับทันทีทุกคนดูแสงนะปึ๊บวางมันจะมีแสงพอมันวนถึงเนี่ยมันจะดึงกลับนะครับตอนมันดึงกลับเนี่ยจะติดมินิสตาร์นิดนึงมินิสตาร์ประมาณ 0.5 วินะครับโอเคตอนนี้เราเนี่ยก็รู้เมคานิกต่างๆของสกิลแล้วนะครับผมจะมาอธิบายพาสซีฟของดาร์ซี่แบบละเอียดอีกหนึ่งครั้งครับว่ามันอัปเกรดสกิลยังไงนะครับผมตอนที่สแต็กเต็มครับระวังระเบิดไปเลยก็ได้ตอนสแต็กเต็มครับสกิล1กดแล้วเนี่ยมันจะฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับผมเดี๋ยวทุกคนดูนะเห็นไหมกดตะเลือดจะเด้งด้วยนะครับแล้วก็วิ่งไวครับแล้วก็ฉีดได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่เหมือนว่ามันจะวิ่งไวกว่าเดิมนะครับผมตอนที่สแต็กมันติดนะมันจะวิ่งไวกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันจะได้พาสซีฟด้วยไงเพิ่มอีก 20% แล้วสกิล1เนี่ยมันก็จะวิ่งไวขึ้นด้วยมันก็เลยจะวิ่งไวมากๆตอนที่มันมีพาสซีฟติดทุกคนเห็นปะวิ่งไวมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีพาสซีฟติดเนี่ยมันก็จะไม่ได้วิ่งไวขนาดนั้นนะครับผมโอเคต่อมาครับจะเป็นสกิล2พาสซีฟของสกิล2นะครับเดี๋ยวเราเก็บพาสซีฟก่อนพาสซีฟสกิล2เนี่ยวงสกิล2มันจะกว้างขึ้นทุกคนดูดิกว้างกว่าเดิมนะเห็นปะเดี๋ยวเรามาดูวงที่ไม่ติดพาสซีฟเห็นไหมมันจะแคบลงนะครับผมนี่แหละทุกคนพาสซีฟที่อัปเกรดสกิล1กับสกิล2ก็จะประมาณนี้แล้วเราก็มาถึงการสอนคอมโบสกิลแล้วนะครับผมการคอมโบสกิลโดยที่ไม่มีอันติเนี่ยมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าศัตรูมันจะเดินไงสกิล2เราเนี่ยมันจะโดนแบบไม่เต็มนะครับผมแต่ว่ามันสามารถคอมโบกับสกิล1ได้สกิล1เนี่ยผมลืมพูดไปว่าสกิล1เนี่ยมันจะสโลว์ศัตรูด้วยนะครับวิธีการคอมโบก็คือเรากดสกิล1เพื่อจะวิ่งไวครับผมวิ่งไปครับยิง1ทีครับแล้วก็รีบวางสกิล2ดักหน้าทันทีเลยมันมีโอกาสโดนประมาณ 60% 50-60% โอกาสที่จะโดนถ้าเกิดศัตรูเนี่ยเขาไม่ได้แดชหนีนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นการคอมโบโดยที่เรามีอันตินะครับผมเราจะต้องดึงศัตรูกลับมาให้โดนสกิล2ระเบิดให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกะเวลาดีๆครับก็วิธีการคอมโบครับเราจะวางอันติไปก่อนแล้วกดสกิล1แล้วก็วางสกิล2ครับมันจะระเบิดพอดีตอนที่ดึงกลับมาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันติครับกดสกิล1กดสกิล2แล้วเหยียบเข้าไปแล้วก็ยิงครับผมประมาณนี้
สกิลหนึ่งเนี่ยมันจะกดแล้วมันจะต้องยิงไว้นะตอนที่เรากระโดดเข้าไปเนี่ยเราจะต้องกดตีหนึ่งทีด้วยนะครับอ่ะดูใหม่ก็ได้นะครับผมวางอันติกด1สกิล2กระโดดเข้าไปแล้วก็ยิงเห็นไหมมันจะระเบิดแล้วก็ดึงพอดีนะครับผมเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นคอมโบพื้นฐานของดาร์ซี่นะครับที่ผู้เล่นดาร์ซี่ทุกคนต้องทำได้ต้องฝึกให้ได้นะครับโอเคต่อมาเนี่ยมันจะเป็นคอมโบที่มันแอดวานซ์กว่านะครับผมจะเป็นการเล่นแบบเชิงแบบเอาเพย์หน่อยนะครับผมแต่ว่าการเล่นแบบเนี้ยเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราเข้าไปแล้วเราจะได้ฆ่านะเรื่องศัตรูเนี่ยจะต้องต่ำมากพอที่เราจะยิง2ทีตายหรือว่าตอนที่เราของฟูล6ช่องเนี่ยเราสามารถเบิร์ดตัวบางๆ2ทีตายได้ถ้าเกิดฝั่งนู้นเนี่ยไม่ได้ออกทอยนะครับผมก็วิธีการยิง2ทีก็คือเราจะต้องเก็บสแต็กก่อนนะแล้วเราก็กระโดดเข้าไปยิงทุกคนน่าจะเห็นภาพอยู่ปะผมจะเก็บสแต็กก่อนนะครับเพื่อให้สกิล1ของเราเนี่ยมันติดพาสีฟอ่ะแบบนี้เราจะกดสกิล1ครับวางอติครับกระโดดเข้าไปตี1ทีแล้วก็กดสกิล1แล้วก็ตี1ทีเห็นไหมมันจะยิงสกิล1เบิ้ลนะครับผมอันเนี้ยเอาไว้ช็อตเก็บตกได้นะครับผมต่อมาครับจะเป็นคอมโบฟูลดาเมจของดาร์ซี่เลยนะครับแต่ว่าคอมโบเนี้ยมันจะเป็นจะต้องมีเพื่อนเซตให้เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้คอมโบนี้เลยเนี่ยศัตรูวิ่งหนีอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคคอมโบนี้ทำงานยังไงครับสกิล2ของดาร์ซี่เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วมันจะติดคูลดาวน์ครับแต่ถ้าเราใช้อันติโดนฮีโร่ครับสกิล2มันจะรีเซ็ตคูลดาวน์ทันทีทุกคนดูนะเห็นไหมมันคูลดาวน์แต่ถ้าเราวางโดนเนี่ยสกิล2จะกดได้อีกรอบนะครับผมแต่ทีเนี้ยผมจะทำให้สกิล2เนี่ยมันระเบิดได้3ลูกทุกคนก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องเก็บสแต็กเหมือนเดิมครับอะไรที่มันเท่ๆว้าวๆของดาร์ซี่เนี่ยก็ต้องเริ่มมาด้วยการเก็บสแต็กนะครับเก็บสแต็กให้เต็มครับเดี๋ยวเรามาดูคอมโบแล้วจะวางสกิล2ได้ถึง3ลูกนะครับตอนนี้เราสามารถวางได้2ลูกแล้วลูกที่พาสซีฟเต็ม1ลูก2ลูก3ลูกอันเนี้ยคือฟูลดาเมจของดาร์ซี่ละเนี่ยคือฟูลคอมโบละเนี่ยแล้วกลับมาใช้ได้อีกนะแต่ว่าก็น่าจะตายไปแล้วนะทุกคนตอนที่ดาร์ซี่ของเต็มถ้าเกิดโดนคอมโบนี้ไปเนี่ยยังไงก็ตายนะครับผมโอเคครับทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการคอมโบสกิลต่างๆของดาร์ซี่นะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะให้ดูเกมเพลย์สนุกๆของดาร์ซี่นะครับผมถ้าทุกคนพร้อมไปไหนก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร่แรงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่ดาร์ซี่นะครับแต่ว่าในเกมนี้ผมจะเอาดาร์ซี่มาเล่นในตำแหน่งของมิดเลนนะครับผมเพราะผมได้ลองเอาไปเล่นป่าแล้วผมรู้สึกว่าเอามายืนมิดน่าจะเก่งกว่าเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีสกิลโซนอย่างสกิล2แล้วก็เล่นเป็นสายดาเมจเบิร์ดเลยนะครับผมจะไม่เล่นเป็นสายออกเรียเบสซิ่งแบบดูดเลือดนะเพราะว่าลองแล้วครับรู้สึกว่าสกิล1เนี่ยมันไม่ได้เหมือนแพทเก่าเรากระโดดเข้าไปเนี่ยเรายังโดน CC ได้ทุกคนถึงแม้ว่ามันจะถึกขึ้นเนี่ยแต่มันโดน CC มันจะโดนจับตายได้เลยนะครับแปลว่าเราจะไม่ได้ทำดาเมจแล้วเราจะดูดเลือดถ้าเกิดเราเข้าไปเนี่ยถ้าเราได้ทำดาเมจเนี่ยมันจะดูดเลือดสู้ได้ไงทุกคนแต่เนี่ยมันสามารถโดนสตันโดนยกได้หมดเลยเข้าไปไม่ได้ทำดาเมจก็ดูดเลือดสู้ไม่ได้ผมก็เลยจะไม่ได้เล่นสายดูดเลือดแล้วนะครับผมถ้าเกิดเอามายืนกลางเล่นแบบดาเมจเบิร์ดแรงๆไปเลยนะครับผมเล่นเหมือนแบบเป็นเมจไปเลยอ่ะทุกคนแบบนั้นอ่ะผมว่ามันดูเก่งกว่านะเพราะที่ผมเล่นมาในหลายๆเกมนะครับโอเคเวฟ2เนี่ยก็มีป่ามาช่วยเคลียร์ครับดาร์ซี่กลางเนี่ยจะได้เปรียบมากๆตรงที่เคลียร์เลนไวมากๆทุกคนเคลียร์เลนไวจะเดินเกมได้ไวครับผมยิ่งมีโลมเดินคู่ด้วยเนี่ยก็จะดีมากๆถ้าเกิดเป็นโลมดาเมจด้วยก็จะดีเลยนะครับแต่ว่าลัมเบอร์เนี่ยกว่าจะเริ่มมีดาเมจเนี่ยก็ต้องตอนที่เมียนติทุกคนก็อาจจะไม่ได้เดินกับลัมเบอร์ดีขนาดนั้นนะครับมันจะดีจริงๆตอนที่เลเวล4นะครับเราสามารถเลี้ยงสแต็กไว้แล้วก็กดสกิล1ได้นะครับผมมันจะได้ยิงเลเซอร์ได้2ทีนะครับแม้เคลียร์เลนไวมากทุกคนแต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยขึ้นไปเล่นเลนมังกรกันเลยนะครับ4คนเลยปะ3คนนะครับผมสกิล1เนี่ยเอาไว้กดเติมเลนได้นะกดแล้วมันจะวิ่งไวนะครับผมไปกดเข้าเลนได้โดนเหยียบแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ากดสกิล1เพื่อรับดาเมจครับเพราะว่าสกิล1ของเราเนี่ยมันถึกขึ้นทุกคนดูดิจับได้ครับตรงนี้ปางสกิล2คอมโบแต่ว่าคีล่าก็ไม่ตายครับแต่เลือดแบบซากเลยนะทุกคน
เลียวมาเข้ามาเติมไฟครับช็อตนี้ผมวางสกิลและได้ฟิกไวโอเลตมาครับตรงนี้ถือว่าสวยอยู่ครับเลียวมามาปิดได้สวยครับได้มา2ที่เรียกโปะคู่นะครับโอเคเราจะต้องช่วยเคลียร์บนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถอยก่อนดาร์ซี่เนี่ยก็เป็นเมจที่ถ้าต้นเกมเนี่ยจะเก่งก็ตอนที่เล่นกับเพื่อนอุ๊ยไอ้หมอนี่มายังไงเนี่ยหนุ่มหนวดมานั่งตีบูอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เดียที่เพื่อนเราขุดเจอนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์กลางก่อนนะครับผมเก็บเตอร์หลังป้อมด้วยนะตรงนี้จริงๆเนี่ยมันควรจะต้องไปช่วยเพื่อนตีมังกรนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือเจ็บการผมคิดว่าเขาน่าจะไม่พร้อมที่จะมาเล่นตรงมังกรอ่ะผมก็เลยมาเคลียร์กลางก่อนนะครับจะขึ้นเป็นอพอลคลิปมาก่อนนะครับผมตรงนี้เรามีอันติครับและเราสามารถเล่นกับเรียวมะลัมเบอร์ได้ครับเราต้องรอฟอร์เรนนะฟอร์เรนเข้าคีปเราวางอันติไปที่ดอกเขาได้เลยนะเพราะว่าเขาจะลัมวนอยู่แต่กับดอกนั่นแหละทุกคนกดสกิล1เข้าก็ได้นะมันจะวิ่งไวครับเนี่ยเห็นไหมวางที่ดอกเลยนะครับแล้วก็รอคอมโบคอมจอยครับผมดึงกลับมาครับแล้วเพื่อนก็คอมโบตรงนั้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมต้นเกมเนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นกับเพื่อนได้ดีมากนะชงคอมโบให้เพื่อนได้นะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงกลางเกมเลทเกมเนี่ยอันนี้คือเล่นคนเดียวได้แล้วดาเมจเริ่มจะพอแล้วนะครับดาร์ซี่นี่กลางเกมเลทเกมแรงมากครับต้นเกมก็พยายามเล่นกับทีมไปก่อนนะครับผมว่าดาเมจมันไม่ได้แบบคอมโบชุดเดียวตายโดยที่ตัวคนเดียวได้แบบนั้นนะครับต้องพึ่งเพื่อนด้วยแต่เลนบนเราเนี่ยโดนหนักอยู่นะทุกคนมันโดนสต็อมเลนเนาะฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปเล่นบนกันค่อนข้างบ่อยครับด้วยความที่มันเป็นเทลด้วยนะทุกคนเทลมันเป็นตัวขาตายเนาะซึ่งมันก็โดนทำเลนง่ายนะครับซึ่งเกมนี้เราสามารถเล่นกับเรียวมะรัวๆได้เลยนะเพราะว่าเรียวมะต้นเกมมันเก่งครับเราจับได้นะทุกคนก็แต่ว่าเขาล้างครับสวยนะเราได้ล้างมาโดนดึงแบบนี้ก็โอเคลัมเบอร์ยังออกมาได้ครับผมวิ่งกลับกลางแล้วกันเนาะวิแต่ว่าโอเคเรารับบนแล้วเพราะว่าเทลเนี่ยเดินเข้ากลางครับไม่ควรจะเสี่ยงเดินไปแบบนั้นนะครับผมก็สลับเลนกันไปเลยนะไม่ดีเรียกว่าเทรดเลนนะครับมันไม่ถึงก็คิดด้วยนะโอ้โหโอเคฟิกออกมาได้ครับลัมเบอร์ฟิกยกเข้าไปตรงนี้แต่ว่าผมไม่มีอันติแล้วนะปูมไม่โดนครับเราควรจะต้องช่วยเทลเคลียร์บนนะแล้วให้มูลาดเคลียร์กลางทุกคนเพราะเลนบนตอนนี้มันค่อนข้างอันตรายมากๆนะเขาอยู่ขวากันเยอะนะผมว่าโอเคช่วยเทลเคลียร์บนเลยครับผมจะอัพเป็น1นำนะแต่จริงๆเนี่ยเราจะอัพเป็น2นำก็ได้ทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าอัพ1นำมันคอมโบแรงกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเมจจริงๆอัพ2นำก็ไม่ได้แย่เลยนะครับดีเลยนะมันจะเคลียร์คลิปได้ไวแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบอัพ1นำมากกว่านะครับมันจะคำนวณดาเมจได้ถูกกว่าเพราะว่าผมชินกับการอัพ1นำมาปึ๊บเฮ้ยไม่โดนนะครับผมตรงนี้ปางอติพลาดมากโอ้โหตายไหมยังครับปางสกิล2ดักไปครับตรงนี้โดนนะครับแต่ได้เป็นคีล่ามาครับกูหลาดเข้ามาปาดตรงนี้ได้ไหมยังไม่ได้ทุกคนกูลิเลียมาเติมครับตรงนี้เราแตกกันอะไรจะเต็มครับทุกคนตรงกลางเรียวมะรับครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลับกลางก็ได้ตอนนี้เรามีสแต็กนะทุกคนบูลาเข้าไปลดเลือดให้แล้วเรียนสตันแล้วครับตรงนี้ยิงครับผมวางสกิล2ครับนี่ยืนนิ่งๆเห็นพี่โดนสกิล2แล้วเต็มๆครับผมจับครับวาง2อีกเข้าไปเหยียบครับผมแล้วยิงซ้ำครับเพราะว่าไม่ตายครับโอ้โหผมว่าไม่ดีเท่าไหร่ละอย่างนี้โอ้น่าจะตายครับไม่มีสกิลหนีเลยผมฝืนไปหน่อยนะจริงๆปั๊มเนี่ยคือมันปล่อยได้เลยนะตอนนี้ลูกเกมเราเริ่มเสียเปรียบทุกคนเพราะว่าผมก็มีไปเล่นพลาดตายฟรีแล้วไอ้คู่เลนแครี่เมดแล้วก็โรมเนี่ยมันค่อนข้างสตรองมากๆมันเป็นไวโออ่ะทุกคนไวโอลิเลียมันโหดมากนะเลนเราก็เลยแบบดูรับไม่ค่อยไหวลิเลียคอมโบ2-1ไวโอยิงกันติเงี้ยก็คือตายแล้วนะ1ตัวพวกตัวบางๆอ่ะคอมโบสกิลเขาแรงครับผมเนี่ยคือการเล่นได้ก็ต้องจับให้ได้ก่อนโอ้จับไม่โดนด้วย
วยงามอยู่ยิงอุ้ย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 เริ่มยิงแรงแล้วนะหายไปประมาณ40เปอร์ทุกคนตอนนี้ดาเมจเริ่มมาแล้วถ้าได้มงกุฎได้เจาะเวทมานี่น่าจะแรงกว่านี้เยอะเลยรอรับคีปครับดาซี่เป็นตัวหนึ่งที่รับคีปได้ง่ายอยู่แล้วครับเพราะว่าสกิลมันแรงครับมันเคลียร์คีปง่ายแล้วสกิล2นี่ค่อนข้างโซนตายไปเนี่ยโอ้โหเกือบตายดูเลือดดิแทบจะมิดหลอดตอนนี้ดาซี่เนี่ยเป็นเมจที่โซนเก่งมากๆเลยนะเราสามารถวางสกิล2ได้เรื่อยๆเลยในไฟเพราะว่าสกิล2คูลดาวไวมากครับถึงแม้ว่ามันจะระเบิดช้านะครับแต่ถ้าศัตรูเห็นสกิล2ระวางเนี่ยก็จะไม่เดินไปจุดนั้นครับเราสามารถบีบศัตรูให้ไปเล่นจุดอื่นได้นะครับผมยิงหายไปครับเพื่อนเราก็หายเหมือนกันจับได้ครับตรงนี้วาง2บูมบูมระเบิดเข้าไป2ลูกครับฟอร์เรนเกือบตายเหมือนกันครับกันได้มั้ยทุกคนป้อมนี้ไม่กล้าเข้าไปวางลึกครับเพราะว่าไอ้แก๊กนี่มันจ้องจะดึงอยู่มีสิทธิ์แพ้สูงนะทุกคนถ้าเกิดเราเคลียร์รถถังนี้ไม่ได้แต่น่าจะเคลียร์ได้นะโอเคฝั่งนู้นเขาปล่อยไปแล้วครับไม่พังเหรอนึกว่าพังแล้วนะเคลียร์มันม่วงไปครับดาเมจแรงมากนะตอนนี้สกิล2เรานี่ถ้ามาหลงเหยียบนะขาขาดแน่นอนระเบิดนี้หวยโอตำแหน่งยืนดีมากครับทุกคนค่อยๆระเบิดไปเรื่อยแท้งเนี่ยเจ็บนะโดนเราอะระเบิดทีละ 1,600 ทุกคน2ลูกก็ 3,000 แล้วถ้าส่วนมากพวกแท้งเนี่ยมันจะโดนง่ายนะเพราะว่าเขาจะต้องเดินเข้ามาลึกไงแล้วก็ประมาณวางสกิล2ดักเขาอะไรเงี้ยมันก็จะโดนง่ายอยู่โอ้ยโหยโหยเตือนอ้อมมาขนาดนี้เหรอจ่าเดี๋ยวมาไปตัดคีปครับเสียสละเพื่อชาติแต่ว่าได้หรือเปล่าถือว่าถ่วงเวลาไปนะกระดาษดันบนพอเล่นเล่นล่างครับโอ้โหไหลเข้ามาอย่างงี้ก็โดดหนีก่อนเลยครับผมโอ้โหพอเล่นถึกมากเลยนะนั่นตีของเนี่ยพอวางแล้วเนี่ยกดอีกครั้งนึงมันจะเป็นการกระโดดนะแล้วเขาปรับมาในแพทนี้เนี่ยไม่ต้องวางให้โดนยูนิคด้วยนะทุกคนกระโดดได้เลยวางใส่ลมใส่อากาศกระโดดได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องมีแบบยูนิคอะไรนะน่าจะเคลียร์ได้อยู่แต่เขาน่าจะโถมนะผมโฟกัสเคลียร์คลิปก่อนโอเคเราได้คลิปนะอย่างนี้เขาเจ็บนะครับผมได้สวนได้ได้สวนได้ได้แก๊กด้วยครับระเบิดตูมโอ้โหแล้วเทลแล้วเทลครับแล้วเทลครับผมฟอสคิวจากเทลครับคือช็อตเนี้ยถ้าไม่ใช่ดาซี่อาจจะเคคีฟไม่ได้แต่ไปเป็นดาซี่ไงดาซี่ที่สกิล2มันแรงแล้วก็คูลดาวไวมากๆมันเคคีฟได้ทุกคนมาทำให้ไอตัวที่เข้ามาล้วงเนี่ยมาโดนป้อมตัวยิงไปเจ็บมากครับถือว่าไฟนี้เขาพลาดมากทุกคนแล้วการเงินตอนนี้คือกลับมาแล้วครับพอเราได้ไฟเนี่ยเราไม่ควรไปกระจุกอยู่ที่เรียนเดียวกันถ้ามันไม่สามารถจบได้เห็นไหมทีมผมเนี่ยกระจายไปตรงกลางกระจายไปข้างล่างกระจายมาข้างบนเพื่อจะดันคีปออกไปแล้วการที่ดันคีปออกไปแบบเนี้ยมันจะทำให้การเงินเราฟื้นครับไม่ใช่เราไปรวมออกกันอยู่ทางเดียวเพื่อจะจบซึ่งมันจบไม่ได้ทุกคนมันจะต้องผ่านป้อมหนึ่งป้อมสองป้อมสามถ้าเกิดเราออกกลางนะแต่ถ้าเกิดเราออกเลนข้างอ่ะป้อมบนอ่ะก็ต้องผ่านป้อมหนึ่งป้อมล่างเนี่ยผ่านสองป้อมมันไม่มีทางจบได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกเลนกันไปสามคนแล้วก็ไปดันครับผมแล้วมันไม่มีใครสามารถที่จะฆ่าได้เพราะว่าศัตรูตายกันหมดนะครับพอเราทำแบบนี้การเงินเรามันจะฟื้นขึ้นมาเองนะครับตอนแรกเงินตามเลยนะครับผมเรามีจับของดาซี่ครับเราควรจะต้องจับพิกออฟให้ได้ครับระเบิดขู่ไว้ก่อนวางสกิล2ไว้ตรงที่ฟอร์เรนมันจะลำเห็นไหมทุกคนเจ็บแล้วฟอร์เรนยิงวางโซนลิเลียเข้าไม่ได้ครับเพราะติดสกิล2ก็โดนจับด้วยลิเลียเจ็บแบบนี้ก็ฟิกขึ้นไปยิงครับผมตัวมันโซนโหดมากอะนะลิเลียจะเข้ามาจ่ายสกิลเห็นปะผมวางสกิล2ทีลิเลียวิ่งออกเลยไม่กล้าเข้ามาจ่ายสกิลเลย
ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมจะเล่นเป็นสมุดเขียวนะเพราะผมรู้สึกว่าเล่นสมุดเขียวแล้วมันฉีดแรงมากสกิลหนึ่งเนี่ยคือโคตรแรงอ่ะทุกคนส่วนสกิล2กับอันติเนี่ยคือแค่เราจับตัวบางๆได้เนี่ยแค่วางสกิล2ไม่ต้องฉีดอ่ะคือตายแล้วนะยกโดดแบบนี้เอาสกิล2ไป2ลูกแล้วเข้าไปยิงหายครับผมเป็นการวางสกิล2ก่อนแล้วก็อันตินะเพราะว่าถ้าเกิดเราอันติโดนศัตรูเนี่ยสกิล2เรามันจะรีเซ็ตทุกคนมันก็จะทำให้คอมโบนี้มันแรงมากๆวางสกิล2ไว้2ลูกครับยิง2นัดครับผมแล้วหายไปเลยแล้วก็เกมพีคกว่าทุกคนคือได้ไฟเดียวจริงๆอ่ะได้ไฟเดียวคือการเงินเรากลับมาเลยทุกคนแล้วตัวเราเนี่ยทีมไฟค่อนข้างดีนะครับมันมีลัมเบอร์ที่คอยผักคอยกันศัตรูไม่ให้เข้ามาง่ายๆแล้วก็มีดาร์ซี่ที่สกิลโซนข้างหลังได้ตัวดาเมจอ่ะเข้ามาทำดาเมจยากแล้วก็มีเรียวมาครับที่มีสกิลดาเมจจุกจิกมีมูลาดที่สับอีกแล้วก็มีดาเมจจากเทลอีกซึ่งทีมเราเนี่ยมีดาเมจกันทุกคนนะครับยกเว้นลัมเบอร์นะครับผมและเกมนี้ก็ MVP ก็เป็นของเทเรนัสนะส่วนผมได้ที่2นะครับผมก็น่าจะเป็นเทลอ่ะเทลมีช็อตควอดคิวไปรอบนึงนะคือเกมนี้ที่สนุกอยู่นะทุกคนเกมมันเหมือนว่าตอนแรกเราสู้ไม่ได้เลยนะครับผมไฟก็สู้ยากพอเริ่มเลดเกมเริ่มมีของผมเริ่มมีของเทลเริ่มมีของดาเมจในทีมไฟเราค่อนข้างจัดเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับแนวทางการเล่นดาร์ซี่ในตำแหน่งของมิดเลนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนละ1ไลค์คนละ1คอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ